จังหวัดกาญจนบุรีเข้าฤดูฝนเจ้าหน้าที่ร่วมประชาชนลงแขกดำนารวมแปลงทดลองบ้านสระวะในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรปลัดจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีนำหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์ทหารผู้นำชุมชนชาวบ้านนักเรียนร่วมลงแขกดำนารวมแปลงทดลองบ้านสระวะหมู่ที่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนและขยายผลไปยังพื้นที่หมู่บ้านอื่นในตำบลไร่โว่แก้ไขปัญหาการข้าวไม่พอสำหรับบริโภคและตัดไม้ทำลายป่าไฟป่าที่เกิดจากการทำไร่หมุนเวียนผู้สื่อข่าวรายงานว่าพื้นที่แปลงนารวมบ้านสระวะหมู่ที่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนายประกรณ์กันวลีปลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายสุทธิพรศิวเวชพิกุลนายอำเภอสังขละบุรีนายสุภฤกษ์กลั่นประเสริฐหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนายอเนกชื่นอารมณ์หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายคมสันพิทักษ์ชาติคีรีกำนันตำบลไร่โว่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทหารอาสารักษาดินแดนครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านสระวะชาวบ้านได้ร่วมกันลงแขกดำนาแปลงนารวมแปลงที่18เนื้อที่รวมกว่า20ไร่ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทดลองการทำนาในรูปแบบนารวมในพื้นที่บ้านสระวะและบ้านไร่โว่เพื่อให้ประชาชนหันมาทำนาแทนการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นการทำไร่ปลูกข้าวแบบดั้งเดิมที่ต้องมีการตัดไม้และเผาไร่ทุกปีอันเป็นวิถีชาวบ้านทำกันมาหลายชั่วอายุคนในการปลูกข้าวไว้บริโภคโดยในปีนี้เป็นปีที่ของการทดลองที่ได้ดำเนินการมีพื้นที่นาในโครงการทั้งหมด19แปลงพื้นที่รวมกว่า200ไร่ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมเนื่องจากผลการดำเนินการโครงการในปีที่ผ่านมาได้ข้าวจำนวนกว่า80ตันซึ่งเพียงพอสำหรับแบ่งปันให้สมาชิกทุกครัวเรือนเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคและเป็นคลังอาหารเท่านั้นไม่ได้เน้นการจำหน่ายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนลดพื้นที่การทำไร่หมุนเวียนเนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญในการตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่าซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาไฟป่าก่อให้เกิดปัญหามลพิษในอากาศกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีทุกๆปีเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของอำเภอสังขละบุรีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโดยการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งภายใต้ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเมื่อปีพ.ศ. 2534กินพื้นที่ครอบคลุม6อำเภอของ3จังหวัดได้แก่อำเภอบ้านไร่อำเภอลานสักอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีอำเภอสังขละบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภออุ้มผางจังหวัดตากมีพื้นที่ 2,279,500 ไร่หรือ 3,647 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้ตำบลไร่โว่แบ่งเขตการปกครองเป็น6หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้านหมู่1บ้านเสน่ห์พ่องหมู่2บ้านกองม่องทะหมู่3บ้านเกาะกระดึงหมู่4บ้านไร่โว่หมู่5บ้านทิไร่ป้าหมู่6บ้านจะแกจำนวนประชากรในตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี 3,821 คน877หลังคาเรือนบ้านนะครับแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความสามัคคีนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะช่วยกัน
มาทำอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้ครับอนาคตเองครับทางจังหวัดเองคาดหวังยังไงกับกิจกรรมนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับถ้าเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเนี่ยเราก็กังวลในเรื่องของการแผ่วถางป่าการเผาป่านะครับอันนี้มันเป็นเหมือนการทดลองนะครับว่าถ้าพี่น้องเราเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าลองมาทํานาดูแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยกับความคุ้มค่าหรือความเหนื่อยล้าเนี่ยอย่างไหนดีกว่ากันเนี่ยอันนี้ให้พี่น้องเขาตัดสินใจเองซึ่งต้องเรียนว่าโครงการนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับปีแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ปีที่แล้วมีประมาณ200กว่าไร่เนี่ยก็ได้ข้าวประมาณ80กว่าตันซึ่งก็เพียงพอสำหรับคนทั้งหมู่บ้านนะครับปีนี้ก็เลยชาวบ้านเห็นว่าการทำนารวมเนี่ยดีกว่านะฮะส่วนใหญ่เห็นว่าดีกว่าก็เลยลงมาทำกันต่ออีกเป็นปีที่2ครับทางจังหวัดเองครับได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนโครงการนี้อย่างไรบ้างเราก็เอามาให้ความรู้นะครับวันนี้ก็เรียนเชิญทางผู้แทนจากเกษตรจังหวัดนะฮะมาให้ความรู้มาดูระมัดระวังเรื่องโรคเรื่องแมลงเรื่องการเจริญเติบโตก็ต้องเรียนว่าที่นี่เป็นข้าวอินทรีย์จริงๆเพราะว่าชาวบ้านสละวะเนี่ยไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเลยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับก็เป็นการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ซึ่งที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็เห็นผลแล้วครับยืนยันว่าข้าวก็เจริญเติบโตงอกงามเป็นอย่างดีครับในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับการทำนารวมในครั้งนี้นะครับเราได้รับนะครับการประสานงานจากที่ทำการปกครองจังหวัดนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการนาข้าวนะครับซึ่งข้อดีของที่นี่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือที่นี่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะครับซึ่งเอกลักษณ์คือข้าวที่นี่จะให้ผลผลิตที่ดีนะครับเป็นมีลักษณะดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับและที่สำคัญที่สุดที่เราได้พูดคุยกับพี่น้องชาวนาในที่นี้ก็คือข้าวของเราเป็นข้าวอินทรีย์แท้ 100% นะครับจากการเพาะปลูกของเรานะครับจะไม่มีการใช้สารเคมีเลยแม้กระทั่งสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้าวที่ไวแสงเหมาะกับการเพาะปลูกอย่างมากนะครับปุ๋ยเคมีเราไม่ใช้สารเคมีเราไม่ใช้นะครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นวิถีที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีพที่นี่นะครับเราก็เลยเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของระบบนิเวศนะครับรู้จักแมลงศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติและก็ส่งเสริมให้เป็นการทำนาแบบปลอดสารพิษที่สุดครับผมในอนาคตมีจะครับเพราะว่าในหมู่บ้านสละวะเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยบางทีชาวบ้านไม่พอกินบางปีนะครับทำไร่ข้าวผมก็เลยมาคิดว่าทำนาดีกว่าครับลองทำดูก็ได้ดีจริงๆครับปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างผลผลิตได้ดีครับข้าวเหลือครับเหลือกินครับก็แบ่งกันทั่วหมู่บ้านครับปัจจุบันนี้มีจำนวนแปลงนารวมในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดกี่แปลงครับปีที่แล้ว27แปลงปีนี้ก็เพิ่มมาขึ้นมาอีก3แปลงครับครับจากการพูดคุยกับชาวบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างครับชาวบ้านพอใจไหมชาวบ้านก็พอใจครับถ้าชาวบ้านเราเนี่ยคนก็เลี้ยงเราครับถ้ามีข้าวกินเราก็สามารถอยู่ได้ครับในป่านะครับครับถ้าเทียบระหว่างการทำไร่กับการทำนาลักษณะเนี่ยครับต่างกันยังไงบ้างผู้ใหญ่ให้กำลังถ้าทำนานะถ้าพูดถึงข้าวผมผลิตได้ดีกว่าครับครับแต่ว่าผมผลิตพืชผักอย่างอื่นทำไร่ข้าวน่ะจะมีพืชผักอย่างอื่นพริกอะไรพวกเนี้ยครับจะได้ดีกว่าครับครับครับปัจจุบันนี้ก็ในตำบลเราผมดูแล้วในจะแกนะครับที่นาเยอะแต่ที่ไร่ป้านี่ก็ไม่มีที่นาเลยครับครับครับแล้วหมู่อื่นก็ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีครับคิดว่าการทำนารวมนี่จะมาช่วยแก้ปัญหา เรื่องการทำลายป่าเรื่องอาหารทางอาหารในหมู่บ้านในตำบลได้อย่างไรบ้างโอ้ถ้าทำนารวมจริงๆครับทางอาหารเข้าเนี่ยเหลือกินครับถ้าหมู่บ้านผมเนี่ยนะครับเหลือกินเยอะครับสามารถส่งออกไปขายก็ยังได้ครับครับก็ในส่วนของเรื่องการทำนารวมในหมู่บ้านสละวะไลโว่เนี่ยนะครับหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในส่วนนั้นตะวันตกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางเขตเนี่ยเราก็ได้มีส่วนในเรื่องของการกำหนดพื้นที่นะครับที่จะทำกิจกรรมในเรื่องของการทำนารวมของหมู่บ้านก็คือชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยมาร่วมกัน
ทำนาในพื้นที่ที่นาของหมู่บ้านแล้วก็แบ่งผลผลิตจากในการทำนาเนี่ยนะให้กับทุกคนที่มาร่วมกันทำเพื่อให้หลักๆ ก็คือชาวบ้านจะต้องมีข้าวกินนะครับในพื้นที่ทุกคนต้องมีข้าวกินมีการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันสนับสนุนกันในหมู่บ้านนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีอาหารดำรงชีพอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับกิจกรรมในเรื่องของการทำนารวมเนี่ยคือเดิมชาวบ้านนะครับในพื้นที่เนี่ยจะเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงทั้งหมดวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็คือเขาต้องมีการทำไร่หมุนเวียนนะการทำไร่หมุนเวียนก็เพื่อปลูกข้าวนี่แหละครับนะปลูกข้าวเพื่อกินในครัวเรือนนะส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเก็บเอาไว้ใช้ในปีต่อไปเพื่อเป็นต้นทุนสำรองเอาไว้นะครับบางปีเนี่ยผลผลิตน้อยก็จะใช้ข้าวที่เก็บไว้จากปีที่แล้วเนี่ยเอามาบริโภคกันในครัวเรือนนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนแลกภายในชุมชนของเขานะครับการทำไร่หมุนเวียนเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการเผาในเรื่องของการถางพื้นที่นะครับพอถ้าเขามีที่นาแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเขาก็จะมาทำนาเพื่อได้ข้าวนะแล้วก็ลดเรื่องของการเผาพื้นที่ในการทำไร่หมุนเวียนลงเรื่อยๆครับ